เข้าคนมาขายลอตเตอรี่ก็เลยซื้อเสี่ยงโชคดูค่ะเฮ้ย อะไรมันจะปานนั่นแล้วฮะนี่ไม่ต้องเอาแล้วรถตุ๊กๆเนี่ยเอาเบนซ์ไปเลยฮะถ้ามันได้ตามนั้นนะเล่นเบนซ์ไปเลยนะตุ๊กๆรถตุ๊กๆเล่นเบนซ์ไปเลยโยมอธิษฐานเก่งขนาดนั้นก็แจ๋วเชียวต่อไปก็อธิษฐานได้หมดแล้วทีนี้อย่าลืมนะอธิษฐานดวงดาวมาเผื่อหน่อยนะขอดาวสักดวงสิถ้ามันรั่วมาปึ๊ดอธิษฐานดวงดาวเคยนะที่ว่าเนี่ยไม่ใช่ไม่เคยนะลุงเคยนะเดี๋ยวเล่าให้ฟังนิดหนึ่งยุคสมัยก่อนนู้นเดินตามพระสงฆ์อยู่รูปหนึ่งไปแถวๆน้ำหนาวอำเภอน้ำหนาวจังหวัดเพชรบุรีไปเวลาค่ำคืนเส้นทางก็ไม่รู้หรอกครับมันไปยังไงแบบไหนแต่เวลาไปถึงจุดหนึ่งจุดนั้นนะครับมันเป็นที่เข้าไปในป่าดงเนี่ยครับในป่า มันมีที่ว่างๆอยู่ไปดูดาวไม่ได้ดูอะไรไปดูดาวดูดาวมันก็อากาศมันแจ่มใสนะก็ดูเห็นชัดมากนะครับก็เลยบอกอ่ะแน่จริงหลุดไม่สิจริงๆดูเหมือนว่าเท่าที่จำได้นะลุงบอกว่าคอยดูนะ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 คอยดูอะไรชี้ไปธรรมดาเนี่ยคอยดูนะคอยดูนะคอยดูดีนะในจุดเนี้ยระวังยอดไม้ยอดนี้คือกันเนี่ยเดี๋ยวจะมีดาวหลุดมาตรงนั้นอะไรเงี้ยไม่นานนักเราก็แทบออกมาทันทีเหมือนกันกลืนน้ำลายไม่ทันมีคนโบราณเขาบอกว่าถ้าเห็นดาวเสด็จถ้าใครสามารถกลืนน้ำลายทันถึง3ครั้งผู้นั้นจะมีโชควาสนาอย่างดีฟังใหม่โบราณเขาบอกว่าผู้ใดเห็นดาวเสด็จปื๊ดมาเนี่ยในระหว่างที่มันแสงเห็นแสงนั้นต้องกลืนน้ำลายให้ทันถึง3ครั้งผู้นั้นจะได้เป็นคนที่มีโชคดีโชควาสนาดีแล้วก็มาหัดกลืนน้ำลายทีนี้ฮะอย่าคิดว่าง่ายนะกลืนน้ำลาย3ครั้งต่อเนื่องกันอย่าคิดว่าง่ายนะที่ไหนได้มันไปโลกดาวไปหายไปไหนก็ไม่รู้นะครับได้1พอได้2นะพอได้นะแต่3เนี่ยเลิกคุยกันเลยพี่ลองสิไม่เชื่อคือทำลาย3ครั้งต่อเนื่องกันนะลองสิครับลองดูถ้าใครแน่จริงอย่าคิดว่าง่ายนะเพราะฉะนั้นก็เลยเล่าสู่กันฟังโอ้ยประสบการณ์เล็กๆน้อยๆนี่แหละพี่เอ้ยนะครับเอาใครถามอะไรถามมาครับรับชมลุงที่ศาลหลักโลกอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่เจ้าอันแน่ศาลหลักโลกอยู่ตรงไหนอ่ะอำเภอเชียงดาวมีด้วยเหรอศาลหลักโลกอำเภอเชียงดาวในตลาดรู้จักแต่ข้าวขาหมูเจ้าหนึ่งไปที่ไรผ่านกินทุกทีอ่ะฐานอำเภอเชียงดาวไปแวะไปแวะเชียงดาวไปยังเชียงรายเนี่ยครับเพราะฉะนั้นก็แวะเข้าตลาดจะกินข้าวขาหมูทุกทีนะลุงใช้คำพูดว่าเรื่องเขาไม่ใช่เรื่องของเรา